ินาทีแม่พิงกี้สาวิกาเคลียร์ใจร่วมงานธัญญาทั้งที่พ่นไปใส่กันมาก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะแม่พิงกี้สาวิกาพูดแล้วว่ารู้สึกอย่างไรกับพิงกี้กรณีร่วมงานกันกับธัญญาธัญญาเรศทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีคลิปเสียงแม่พิงกี้ปะทะธัญญาพ่นไฟใส่กันทางโทรศัพท์จนสายแทบไหม้ย้อนกลับไปหลายปีก่อนทั่วเมืองไทยต้องร้อนแรงไปกับคลิปเสียงหลุดทางโทรศัพท์เมื่อเฟกสัญชัยได้ส่งข้อความคุยกันไปมากับสาวพิงกี้สาวิกาจนเมื่อธัญญาธัญญาเรศไปเจอเลยต้องโทรศัพท์ไปเคลียร์และคนที่รับสายนั่นก็คือคุณแม่ของพิงกี้จนเกิดการพ่นไฟใส่กันแบบดุเดือดเลือดพล่านจนเมื่อเวลาผ่านไปทั้งพิงกี้และธัญญาก็ได้ลืมความบาดหมางในอดีตจับมือกันทำงานเปิดตัวซีรีส์ศึกสองแสบในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนล่าสุด18พฤษภาคม2561ทั้งพิงกี้และธัญญาได้มาเผยในรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกที่ประชุมเรานั่งตรงข้ามกันแค่มองกันแต่ไม่ได้คุยอะไรมากจากนั้นวันที่2ก็มาถ่ายโปสเตอร์กันทีมงานจัดให้นั่งแต่งตัวคนละห้องกันแต่พอได้มาทำงานร่วมกันต้องบอกว่าวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่เราตื่นเต้นที่สุดพอถ่ายเดี่ยวก็ไม่มีใครมาดูแต่พอถ่ายคู่คนมามุงเยอะเลยส่วนเป๊กเองก็ตื่นเต้นเพราะเขาควรเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดก่อนประชุมธัญญาก็แกล้งเขาก่อนที่พิงกี้จะมาถึงตนก็บอกว่าดูมีความสุขจังเลยนะถ้าเกิดว่าธัญญาอารวาสขึ้นมาจะทำอย่างไรเป๊กก็ตอบสั้นๆว่าเผยทั้งนี้พิงกี้ยังบอกว่าคนที่ติดต่อตนมาให้เล่นนั้นไม่ใช่เป๊กแต่เป็นทีมงาน GMN ซึ่งถ้าเป๊กติดต่อมาตนคงไม่รับทางนั้นบอกว่าอยากให้ตนร่วมงานกับธัญญาตอนแรกเราก็อยากสอบถามว่าใครคิดทางนั้นก็บอกว่าผู้ใหญ่คิดเราก็ฟังประมาณ 4-5 รอบจนเราเข้าใจเหตุผลของการสร้างโปรเจกต์นี้จึงตอบตกลงด้านคุณแม่เองที่ฟังข้างๆก็บอกกับตนว่าตอนนี้สาวิกาต้องสะสมธนบัตรนะลูกเพื่ออนาคตเราเองไม่สนใจอะไรนอกจากเราได้ทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแม่ก็บอกว่าลูกไม่ต้องสนใจอีกอย่างก็ได้เจอธัญญาด้วยจะได้เป็นโอกาสดีที่จะได้ปรับความเข้าใจกันจากนั้นธัญญาก็ถามพิงกี้ว่ากลัวพี่ไหมพิงกี้ตอบว่ากลัวเรื่องอะไรจากนั้นพิธีกรได้ไปถามคุณแม่พิงกี้ที่มาร่วมชมรายการด้วยโดยคุณแม่บอกว่าปกติตนเป็นคนใจดีถ้าเป็นคนไทยก็คือมีธรรมะตนปลื้มใจที่ธัญญาและพิงกี้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันคนเราถ้าชนะใจตัวเองไม่โกรธไม่เกลียดมีเมตตาจิตต่อกันถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเรื่องนี้ทำให้ตนร้องให้เลยแต่พิงกี้ไม่รู้เพราะตนจะได้เคลียร์ตัวเองอย่างน้อยก็เป็นเยี่ยงอย่างให้คนว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้รักกันดีกว่าเกลียดกันเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วจะไปโกรธกันทำไมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ